สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาเทดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในคอนเซปที่ง่ายที่สุดแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเนาะแบบท่าที่เป็นมือใหม่ทั้งหลายนะครับเป็นะงงว่าเฮ้ย list reward อย่างเช่นผมชอบพูดว่า1ต่อหนึ่งก็พออะไรเงี้ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้นะครับก็คือ list reward คืออะไรแล้วเราควรใช้เท่าไหร่นัในในการเทดอันดับแรกเลยเราต้องมาดูคีย์เวิร์ดก่อนของคําว่า list reward เนาะมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลง่ายภาษาบ้านๆเลยนะครับก็คือเรายอมเสียเท่าไหร่ แล้วเราอยากจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับสมมุติว่าอ่ะผมมีทุน1,000ดอลลาร์ 1, นะประมาณนี้ผมเนี่ยอยากเสียอยู่ที่ประมาณ100เหรียญแต่เวลาอยากได้นะครับอยากได้อยู่ที่300เหรียญก็จะเห็นว่าอะไรครับมัน3เท่าใช่ไหมนั่นะหมายความว่าอะไรเรายอมเสีย1เราต้องการได้เท่าไหร่ครับต้องการได้3นี่ก็คือที่มาของคําว่า l ิส t หอยากได้3ครับก็หมายความว่า l i s t reward ตรงเนี้ยอยู่ที่1ต่อ3นั่นเองอ่ะตัวอย่างเพิ่มเติมสมมุติว่า ทุนผมเท่าเดิมนะครับหนึ่งพันดอลลาร์แต่รอบเนี้ยผมอยากที่จะเสียเท่าไหร่ครับสองร้อยดอลลาร์นะครับแต่อยากได้เท่าไหร่อยากได้สองร้อยดอลลาร์เหมือนเดิมถามว่าริสกิวอตเท่าไหร่ครับมันก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะยากตอนเสียผมก็เสียสองร้อยถ้าตอนได้ผมก็ได้สองร้อยถูกไหมมันได้หนึ่งมันก็เสียหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้อย่างตัวอย่างนี้นะครับสมมติเท่าเดิมเลยทุนที่หนึ่งพันเหรยียญใช่ไหมผมกําหนดเลยว่านะเทรดเนี้ยผมจะใช้ริสกิวอตอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะ ถ้าสมมติราคาเนี่ยวิ่งไปโดน SL เนาะผมจะเสียอยู่ที่เท่าไหร่ครับห0 0่ยเหรียญแต่ถ้าราคาวิ่งไปโดน TP ตรงนี้นะครับผมก็จะได้กําไร100เหรียญจะเห็นว่าผมยอมเสีย100เพื่อได้ได้100คือ risk reward 1ต่อ1นนั่นเองแต่ถ้าแบบนี้ครับมันเดิมเลยอะถ้าราคาไม่โดน SL ผมจะเสียเท่าไหร่100้เท่าเดิมครับแต่ถ้าราคาวิ่งไปโดน TP ผมจะได้200หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า risk reward 1ต่อ2นั่นเองนะถ้าเป็น1ต่อ3นะครับก็เหมือนเดิมครับ SL ถ้าราคาไปโดน SL ป แต่ถ้าไปโดน TP เมื่อไหร่นะจะได้อยู่ที่300เหลี่ยนนะครับก็จะเห็นว่ามันคือริซิบวอร์ด1ต่อ3นั่นเองนะครับไล่มาเหมือนเดิมครับยอมเสียเซลล์อยู่ที่100แต่ถ้าได้ TP ได้อยู่ที่400จะเห็นว่ามันขึ้นมาเมื่อไหร่ครับขึ้นมา4เท่านี่คือที่มาของริซิบวอร์ด1ต่อ4นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างเนะราสมมติทุนเท่าเดิมเลย1,000เหลียญนะฮะแต่ว่าเทรดนี้ผมพร้อมที่จะเสีย500นะเหลี่ยเสสีีียย500 500ตตอออนนนได้ได้้้ก็คืู่่ท1 1บบถามมิใชแ ตอนเสียยอมเสียแค่500แต่ถ้าได้จริงๆแล้วเนี่ยถึง D P จริง n e ได้1,000เหรียญก็คือ i ิซิบอ a r d 1ต่อ2นะครับตรงนี้500ยอมเสียได้จริงๆ1 5 0 0ก็คือ1ต่อ3ไล่ไปเรื่อยน,นั่นเองเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงจะเห็นภาพมากขึ้นสมมุติเทรดนี้นะครับเพื่อการศึกษาเนาะจริงๆไม่ควรเล่นนะครับเพราะมันติดแนวต้านถูกไหมแต่ช่างมันสมมุติว่าผมจะเข้าบ่ายตรงนี้นะครับอ่ะเข้าบ่ายตรงนี้จะเห็นว่าถ้าสมมุติผมตั้ง S L ตัวเนี้ยมันอยู่ที่รร pip, เ,เท่าไหร่นะครับ3 0ถูกกกมมยไไ่่่่่สสนนนนใจจหหรรอออวาาาะะะเเเเีทป็ฮ ตั้ง T P จะเห็นว่าเราดูเลขตรงกลางนะมันจะเขียนว่ามีดิสซีวอร์ตตรงนี้ขึ้นมานะครับปร๊บถ้าตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าผมได้เนี่ยผมจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ30.7สิบปบนะครับถ้าจะเสียเสียเท่าไหร่เสียเท่าเดิมครับ30.7สิบปบหมายความว่าอะไรหมายความว่ามัน1ต่อ1นะครับนี่คือที่มาของการเขียนว่าดิสซีวอร์ตหต่อ1แบบนี้นั่นเองหมายความว่าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ปีบนะอันนี้คือปีบนะครับถ้าไม่ใช่ปีบล่ะ เป็นตัวเลขเงินแทนก็จะประมาณนี้ครับสมมติเทรดนี้ TP ได้กำไร100ร้อยเหรียญนะครับ SL ได้กำไรขาดทุนก็100ร้อยเหรียญนั่นเองนี่คือที่มาของ1ต่อ1นถ้าฉันได้ฉันได้ร้อยถ้าฉันเสียฉันก็เสียร้อยนะครับทีนี้ถ้าผมเพิ่มขนาดขึ้นไปอีกอดูดิสกอตตรงกลางนะครับมันขึ้นมาเท่าไหร่ละ1ต่อ2แบบนี้นะครับจะเห็นว่านี่เราเสียเท่านี้นะครับเราได้ขนาดนี้เลยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติราคาไปโดน TP ผมได้กาไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ61สิบปถ้าราคาเป็นดอลลาเซลผมเสียเท่าไหร่ผมเสียแค่30.7ปิบ s เท่านั้นถ้าเราสมมุติตีสมมุตินะฮะเป็นตัวเลขอาจจะได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก500เหรียญถ้าขาดทุนจะขาดแค่ประมาณสัก250อะไรประมาณนี้หรือถ้าเลาได้กลมๆง่ายๆครับถ้าขาดทุนได้กําไรได้กําไร200ถ้าขาดทุนได้ขาดทุน100เหรียญประมาณนี้นี่คือที่มาของริซิวอ์ดหนึ่งต่อสนะครับถ้าไปไกลกว่านั้นเพิ่มอีกนะอ่ะไล่ไปเรื่อยครับ เราดูตรงกลางตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนตัวเลขเป็น1ต่อ3นี่ครับประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนั่นหมายความว่าถ้าผมยอมเสียเนี่ยผมจะเสียแค่นี้ถ้าจะได้ได้ขนาดนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติตีเป็นเงินนะถ้าสมมติยอมเสียราคาวิโดว์เซลล์จะเสียประมาณจุดนี้นะจะเสีย100เหรียญแต่ถ้าราคาไปถึงทีครับจะได้ประมาณ300เพราะว่าอะไรเพราะว่า List Reward เนี่ยมันอยู่ที่1ต่อ3นั่นเองถ้าเป็น1ต่อ4ก็เหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อย ตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ไม่สนใจอยู่ที่ขนาดรอบที่เราออกเนาะมาคำนวณขันจำนวนปิปตรงนี้ครับก็เป็น1ต่อ6ถูกไหมก็ถ้าเสียเสียแค่30ปิ๊บถ้าได้ได้อยู่ที่180ปิบนะครับหรือก็คือ3เท่า6เท่านะครับของ30นั่นเองก็คือ r ิ s ิบ e อร์ด1ต่อ6นี่คือที่มาของ r ิ s ิ r e อร์ดนั่นเองนะนี่คำถามคือเราควรใช้เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วใช้เท่าไหร่ไม่ไม่สำคัญอะไรมากนะครับอยู่ที่ว่า เทคนิคเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วโซนเนี่ยมันมีให้เราเล่นพอไหมนะครับคือต้องเข้าใจว่าทุกวันเนี่ยกราฟอาจจะไม่ได้วิ่ง100ปิปสอ0ปิปทุกวันก็ได้บางวันนะครับผมบางคนเนี่ยถูกฟิกมาว่าฉันต้องเล่นลิสซี่บอร์ดหต่อ2เท่านั้น1ต่อ3เท่านั้นต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกวันนะครับที่ราคาจะวิ่งลิสซี่บอร์ดหต่อ2องห่ไม่ใช่บางวันเนี่ยเต็มที่มันก็วิ่งแค่ประมาณ23่สิบบปิเท่านั้นเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราอาจจะได้กําไรแค่่่่่่ประะมมมมาาาาณ1 1ward ตออออเเเเทนนนนั้้้งไไดยยกขึูว โซนที่เราเล่นเนี่ยมันเยอะแค่ไหนอย่างนี้ครับถ้าสมมติเราเซลลงมาเราจะรีวอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณนี้แล้วถูกไหมสต็อป,ปลอสเราอยู่ข้างบนนี้นะครับทีพีต้องตรงนี้เลยถ้าสมมติเราตั้งเป้าแบบไกลามากๆ1ต่อสาต่อ4ถามว่ามันถึงไหมโอเคบางครั้งเนี่ยมันถึงได้แบบนี้นะครับยอมขาดทุนแค่นี้แต่โอกาสทํากําไรเท่านี้เลยถามว่ามันถึงไหมมันถึงแต่บางวันครับบางวันมันไม่ถึงไงสมมุติเนี่ยเราเข้าบาจุดนี้ใช่ไหมอ่ะเราสต็อป,ปลอสประมาณตรงนี้เรา TP เท่าไหร่ หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับจะเห็นว่านะัดตอนนี้ราคามันขึ้นมาได้แค่นี้เองครับเรายอมเสียแค่นี้เพื่อได้กําไรขนาดนี้แต่จะเห็นว่าราคามันขึ้นมาแค่นี้แล้วมันลงต่อเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทุกวันที่จะได้ดิสซีวอร์ดหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับนี่คือสายที่ผมโฟกัสแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนบางคนจะมีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากได้กําไรเยอะๆนะครับแต่ลืมคิดไปหรือเปล่าว่ากําไรน้อยๆเรายังได้ไม่เป็นเลยนะรเราเหมือนข้ามขั้นตอนไปครับแค่หนึ่งต่อหนึ่งยังทําไม่ได้เลยจะเอาอะไรกับหนึ่งต่อ เนาะเราต้องโฟกัสแค่แบบสั้นๆหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยเก็บกําไรประมาณเนี้ยให้เป็นก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะที่มันแบบโอ้โหจะทากําไรอย่างนั้นได้คืออย่างเงี้ยมันทําได้จริงครับแต่นานๆทีจะมีครั้งหนึ่งอย่างเช่นอะสัก2ออาทิตย์มีทีหนึ่งไอ้แบบเนี้ยนะครับถึงจะเล่นได้เนาะไม่ใช่ว่าทุกวันประมาณนี้เนาะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบปัญหาไม่มากก็น้อยนะครับ